ดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพยกระดับภูมิภาคซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายได้แก่กรมวิทยาศาสตร์บริการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสภาเกษตรกรแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนและเครือข่ายโดยมีนางแน่งน้อยเวทยพงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวรายงานและนายอนุรัตน์ไทยตรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวต้อนรับณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สำหรับงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพยกระดับภูมิภาคในจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วซึ่งถือเป็นการยกระดับโอท็อปในพื้นที่10จังหวัดเป้าหมายโดยนำเอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาแล้วไปถ่ายทอดสู่กลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปในจังหวัดเป้าหมายได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนราธิวาสปัตตานีกาฬสินธุ์นครพนมชัยนาทตากอำนาจเจริญน่านและจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์มีกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการโอท็อปและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกว่า700คน